นี่ Facebook ซึ่งต้องพิสูจน์เขาไปรวบรวมคือเขาก็บอกว่าจริงๆเรื่องของเหตุการณ์อันเนี้ยมันไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นครั้งแรกนะคะย้อนกลับไปเมื่อสิงหาคมปี63ภูมิวัดแรงกสิวิทย์ซึ่งเป็นกลุ่มแนวร่วมนวชีวินก็ขอยุติบทบาทม็อบปลดแอกเพราะอะไรเขาบอกว่าเขาถูกใช้เป็นบันไดให้คนบางกลุ่มรับเงินสถานทูตแล้วก็ไปกินเงินเดือนตำแหน่งสำคัญและรับงาน NGO ต่างประเทศใน Facebook ของภูมิวัดแรงกสิวิทย์เนี่ยโพสต์เลยนะคะเมื่อวันที่8สิงหาคมปี63นะบอกว่าผมจะไม่มีวันสู้เพื่อประชาธิปไตยอีกต่อไปแล้วจะสู้แบบไหนก็สู้แค่เพื่อให้ได้ผู้กดขี่คนใหม่และทิ้งคนอื่นๆไว้ข้างหลังหากความฝันของคนที่ถูกทิ้งไว้กลางทางพี่ๆดูไว้นะครับว่าผมเป็นมดงานพวกพี่มากี่ปีเป็นหนึ่งในคนที่พวกพี่บีบเค้นแรงงานให้เป็นบันไดให้เป็นที่เหยียบย่ำจนสามารถไปรับเงินสถานทูตนั่งรับเงินเดือนในตำแหน่งสำคัญรับงานจาก NGO ต่างประเทศเคลื่อนไหวตามการล็อบบี้หรือตกเศษเงินให้น้องๆหน้าใหม่แต่ตัวเองหักไว้กินเอง 90% ผมไม่เอาด้วยหรอกประชาธิปไตยนี่ทำให้ผมต้องเสียเพื่อนเสียความรู้สึกกับคนที่ผมรักเสียคนที่เคยเคียงข้างกันเป็นมิตรภาพที่งดงามนี่คือ8สิงหาคม63แล้วล่าสุดกับพลอย28กันยาก็ขอแยกทางกับกลุ่มทะลุฟังเพราะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าตัวเองถูกแสวงหาผลประโยชน์ยังไงบ้างก็คือสรุปว่าพวกแกนนำพวกรุ่นพี่ค่ะพวกผู้ใหญ่ค่ะเอาภาพที่เด็กเคลื่อนไหวเนี่ยไปเป็นผลงานหาทุนนะหาทุนแล้วก็เมื่อกี้ที่คุณอ่านเนี่ยเจียดเช็คเงินมาให้น้องๆหัก 90% ตัวเองเอาไป 90% แถมได้เงินเดือนนะนี่คือกระบวนการที่มันเกิดขึ้นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วภาพความเหลวแหลกฟอนเฟะที่คนในเขาออกมาพูดเองเนี่ยนี่เป็นเพียงก้อนหนึ่งเท่านั้นเองนะ มันมีก้อนอื่นๆที่เราอาจจะยังไม่รู้อีกนะที่เขาเรียกในกระบวนการเคลื่อนไหวว่าพวกโลกทัศน์ดีชีวทัศน์สามนะโลกทัศน์เนี่ยโลกทัศน์ดียังมีคำถามว่าไอสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันดีจริงก็เปล่านะแต่ชีวทัศน์สามเนี่ยปรากฏเห็นแล้วเหมือนพวกนักวิชาการอาจารย์มหาวิทยาลัยบางคนเนี่ยนะโพสต์ปากก็พูดเรื่องประชาธิปไตยพูดเรื่องคุณธรรมนู่นนี่นั่นนะแต่หลังฉากก็จะอาจจะเป็นอีกแบบนึงก็ได้บางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะแล้วก็ยุบให้เด็กมาสู้แล้วก็เอารวบรวมผลงานนี้ไปเขียนขอทุนทำโครงการอะไรแบบนี้น้องๆก็เป็นวัตถุดิบของเขาอะโอ้ถูกใช้เป็นเครื่องมือเลยอะให้เขาเหยียบเลยอะอันนี้เห็นภาพชัดเจนทีเดียวนะคะกับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ